จีนส่งเครื่องบินลบ148ลำบินเข้าน่านน้ำไต้หวันภายใน4วันเฉลิมฉลองวันชาติจีนตอกย้ำนโยบายจีนเดียวด้านไช่อิงเหวินประธานาธิบดีไต้หวันออกมาโวยดังๆให้โลกได้ยินสะเทือนไปถึงสหรัฐอเมริกาว่าเกิดหายนะแน่หากไต้หวันต้องตกเป็นของจีนแผ่นดินใหญ่ขณะที่ประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐเหมือนเทไต้หวันคล้ายอัฟกานิสถานเมื่อออกมาระบุได้พูดคุยกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนยืนยันในหลักการจีนเดียวเช่นเดียวกันท่ามกลางความตึงเครียดที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นและดูเหมือนโลกใบนี้จะอยู่ยากขึ้นทุกวันเมื่อรัสเซียทดลองขีปนาวุธเร็วเหนือเสียงแบบเซอร์คอนอีกครั้งแต่หัวนี้พิเศษสุดยิงจากเรือดำน้ำครั้งแรกของรัสเซียคือเป็นการตั้งใจปล่อยคลิปหลังสหรัฐเพิ่งทดลองขีปนาวุธเร็วเหนือเสียงสำเร็จเมื่อปลายเดือนกันยายน2564ชนิดที่ไม่มีใครยอมใครล่าสุดรัสเซียโชว์เหนือส่งยานโซยูส MS-9 พร้อมทีมนักแสดงเดินทางออกนอกโลกเพื่อไปถ่ายทำภาพยนตร์นอกโลกครั้งแรกแบบข้าขอมีชื่อเป็นทีมแรกชาติแรกเบียดคู่แข่งอย่างทอมครูซที่มีแผนร่วมกับ NASA และ SpaceX เตรียมถ่ายหนังนอกโลกเช่นกันนับวันยิ่งเข้าใกล้ยุคสงครามเย็นรอบใหม่ขณะที่ข่าวดีของโลกเวลานี้คงมีเพียงเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ฟื้นความสัมพันธ์โทรศัพท์สายตรงพูดคุยกันอีกครั้งในรอบ2เดือนและต้องจับตาน้องสาวคิมจองอึนพร้อมที่จะรับทุกบทบาทแทนพี่ชายหากเกิดอะไรขึ้นหลังถูกแต่งตั้งเข้าคณะปกครองสูงสุดของประเทศและถือเป็นผู้หญิงเพียงหนึ่งเดียวประเด็นทั้งหมดนี้เป็นอย่างไรวันนี้เรามาติดตามครับจีนหลากหลายรุ่นในแต่ละวันถูกส่งขึ้นบินเหนือน่านฟ้าไต้หวันในเขตแสดงตนเพื่อการป้องกันภัยทางอากาศหรือ ADIZ ทางตะวันตกเฉียงใต้ของไต้หวันด้านของทัพไต้หวันส่งเครื่องบินรบขึ้นเตือนเครื่องบินรบของจีนที่ลุกล้ำเขตแดนเช่นเดียวกันรอบล่าสุดจีนส่งเครื่องบินรบขับไล่มา36ลำเครื่องบินทิ้งระเบิด S-6 ที่สามารถติดหัวลบนิวเคลียร์12ลำเครื่องบินชนิดอื่นอีก4ลำจากนั้นในช่วงเวลากลางคืนจีนยังส่งเครื่องบินลบลุกล้ำอีก4ลำรวมทั้งสิ้นมีเครื่องบินจีนลุกล้ำในวันเดียวถึง56ลำเป็นสถิติที่สูงที่สุดทั้งนี้นับตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2564ตรงกับวันชาติจีนกองทัพอากาศจีนส่งเครื่องบินลุกล้ำ ADIZ ของไต้หวันในภาคใต้และภาคตะวันตกเฉียงใต้รวม148ลำภายใน4วันทั้งนี้ ADIZ ไม่ถือเป็นน่านฟ้าอาณาเขตของไต้หวันแต่เป็นเขตป้องกันภัยทางอากาศที่ไต้หวันกำหนดเองบางพื้นที่ทับซ้อนกับ ADIZ ของจีนหรือแม้แต่ลุกล้ำไปถึงแผ่นดินใหญ่ทางนี้จีนอ้างว่าไต้หวันเป็นดินแดนส่วนหนึ่งของจีนพร้อมใช้กำลังยึดครองหากจำเป็นและได้เพิ่มการกดดันไต้หวันหนักขึ้นและตั้งแต่ไช่อิงเหวินผู้นำคนปัจจุบันยืนกรานว่าไต้หวันไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของจีนเดียวล่าสุดประธานาธิบดีไช่อิงเหวินเขียนบทความลงนิตยสาร Foreign Affairs ที่เผยแพร่เมื่อวันที่5ตุลาคม2564ว่าหากไต้หวันตกเป็นของจีนจะก่อผลลัพธ์ขั้นหายนะต่อสันติภาพในเอเชียและระบบพันธมิตรประชาธิปไตยเพราะจะส่งสัญญาณว่าในการแข่งขันของค่านิยมระดับโลกปัจจุบันลัทธิเผด็จการอำนาจทุนนิยมอยู่เหนือประชาธิปไตยไช่อิงเหวินย้ำว่าไต้หวันไม่ได้ต้องการเผชิญหน้าทางทหารแต่หากประชาธิปไตยและวิถีชีวิตถูกคุกคามไต้หวันจะทำทุกอย่างเพื่อป้องกันตนเองด้านพลเอกชิวกั้วเฉิงรัฐมนตรีกลาโหมของไต้หวันย้ำว่าบรรยากาศความสัมพันธ์ช่องแคบในเวลานี้จีนมีศักยภาพและความพร้อมที่จะโจมตีทางทหารเต็มรูปแบบต่อไต้หวันภายในปี2568ขณะที่ประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐออกมาเปิดเผยว่าเขาได้พูดคุยกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนถึงสถานการณ์เกี่ยวกับไต้หวันและเห็นพ้องจะยึดมั่นและปฏิบัติการตามข้อตกลงไต้หวันหรือไต้หวันอะกรีเมนต์พร้อมเสริมว่าเราได้พูดคุยกันอย่างชัดเจนและเชื่อว่าผู้นำของจีนไม่ควรทำอะไรนอกเหนือจากการปฏิบัติการตามข้อตกลงทางนี้การตัดสินใจของสหรัฐในการสร้างความสัมพันธ์ทางการทูตกับจีนขึ้นอยู่กับความคาดหวังว่าอนาคตของไต้หวันจะถูกกำหนดโดยสันติวิธี
อย่างไรก็ตามไบเดนอ้างถึงนโยบายจีนเดียวที่รับรองจีนอย่างเป็นทางการมากกว่ารับรองไต้หวันขณะที่นางเจนซากีโฆษกทำเนียบขาวเปิดเผยว่าสหรัฐเรียกร้องให้จีนยุติแรงกดดันด้านทางทหารการทูตเศรษฐกิจและการบีบบังคับไต้หวันซึ่งความมุ่งมั่นของสหรัฐที่มีต่อไต้หวันนั้นแข็งแกร่งและมีส่วนช่วยในการรักษาสันติภาพและเสถียรภาพทั่วช่องแคบไต้หวันและภายในภูมิภาคแม้ฝ่ายความมั่นคงทำเนียบขาวออกมาแถลงว่าสหรัฐขอให้คำมั่นต่อไต้หวันว่าทุกอย่างยังเหมือนเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่คนจีนไต้หวันหาคลายความกังวลไม่และที่น่าสนใจคือไม่ว่ารัฐบาลฝ่ายค้านไต้หวันต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนซึ่งทั้งสองฝ่ายต่างทราบดีว่าตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันปฏิบัติการต่างๆที่วอชิงตันมีต่อไต้หวันล้วนเป็นนโยบายที่คลุมเครือแม้หลายปีที่ผ่านมาสหรัฐขายอาวุธให้แก่ไต้หวันอย่างต่อเนื่องส่งเรือรบเข้าออกลาดตระเวนช่องแคบไต้หวันแต่ไม่เคยเห็นเอกสารสัญญาว่าถ้าเกิดสงครามที่ช่องแคบไต้หวันสหรัฐจะส่งทหารเข้ามาร่วมรบด้วยด้านโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของจีนตอบโต้ว่าสหรัฐขายอาวุธให้แก่ไต้หวันรวมถึงส่งเรือหลายลำเข้ามาที่ช่องแคบไต้หวันถือเป็นการกระทำที่ยั่วยุทำลายความสัมพันธ์ระหว่างจีนและสหรัฐด้วยโดยยังยืนยันว่าจีนจะดำเนินการตอบโต้ทุกขั้นตอนที่จำเป็นและเห็นว่าสหรัฐควรยุติการสนับสนุนและช่วยเสริมกองกำลังแบ่งแยกดินแดนของไต้หวันโลกยุคสงครามเย็นกลับมาอีกครั้งหลังวันที่4ตุลาคม2564กองทัพรัสเซียประกาศความสำเร็จในการยิงทดสอบขีปนาวุธเร็วเหนือเสียงหรือไฮเปอร์โซนิกรุ่นใหม่จากเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์ซึ่งเป็นครั้งแรกที่รัสเซียทำการยิงขีปนาวุธเซอร์คอนจากเรือดำน้ำตอกย้ำความสำเร็จของการพัฒนาอาวุธที่ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียเคยพูดไว้ว่าไร้เทียมทานแม้ยังไม่มีความชัดเจนว่าการทดลองครั้งนี้สำเร็จจริงดังที่รัสเซียออกมาระบุหรือไม่รวมถึงยังไม่มีการเปิดเผยอย่างเป็นทางการว่าการทดสอบดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อใดแต่เพียงนำภาพออกมาเผยแพร่หลังกระทรวงกลาโหมสหรัฐออกมาเปิดเผยเมื่อปลายเดือนกันยายน2564ว่าสหรัฐประสบความสำเร็จในการทดสอบประสิทธิภาพของขีปนาวุธไฮเปอร์โซนิกรุ่นล่าสุดซึ่งความเร็วของขีปนาวุธไฮเปอร์โซนิกที่ทดสอบครั้งนี้เร็วกว่าระดับมัค5หมายความว่าเร็วกว่าเสียงมากกว่า5เท่าหรือ100กิโลเมตรต่อนาทีนอกจากนี้1สัปดาห์ก่อนหน้านี้เกาหลีเหนือเพิ่งประกาศว่าได้ทดสอบอาวุธไฮเปอร์โซนิกชนิดใหม่ซึ่งทำให้เกาหลีเหนือเป็นประเทศล่าสุดที่เข้าร่วมในการแข่งขันอาวุธไฮเปอร์โซนิกทั้งนี้ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินย้ำว่าโครงการพัฒนาขีปนาวุธไฮเปอร์โซนิกคือหนึ่งในแผนยุทธศาสตร์ยกระดับศักยภาพด้านกลาโหมของรัสเซียซึ่งต้องเป็นผู้นำโลกในการพัฒนาอาวุธเร็วเหนือเสียงและต้องทำให้ดีที่สุดเนื่องจากสหรัฐกำลังซุ่มพัฒนาอาวุธแบบเดียวกันปัจจุบันรัสเซียมีขีปนาวุธไฮเปอร์โซนิกอย่างน้อย3รุ่นที่อยู่ในขั้นตอนของการทดสอบนอกเหนือจากเซอร์คอนอวองการ์ดและคินซันที่นำเข้าประจำการในกองทัพแล้วล่าสุดยังเกทับสหรัฐด้วยการส่งคณะเดินทางของรัสเซียประกอบด้วยผู้กำกับและนักแสดงหญิงร่วมกับนักบินอวกาศของรัสเซียเดินทางจากโลกสู่สถานีอวกาศนานาชาติเมื่อวันที่5ตุลาคม2564เพื่อถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องแรกจากยานโคจรรอบโลกตัดหน้าโปรเจกต์ของพระเอกทอมครูซที่วางแผนไว้กับ NASA และ SpaceX โดยภารกิจของทั้งคู่จะใช้เวลา12วันด้านทำเนียบประธานาธิบดีเกาหลีใต้เปิดเผยว่าประธานาธิบดีมูนเจอินของเกาหลีใต้ให้คำมั่นว่าจะสร้างสันติภาพที่ยั่งยืนบนคาบสมุทรเกาหลีเป็นถ้อยแถลงหลังครบรอบ73ปีวันกองทัพเกาหลีใต้โดยเขาระบุว่าความรับผิดชอบที่สำคัญและยิ่งใหญ่ที่สุดของตนเองในฐานะผู้บัญชาการสูงสุดของประเทศคือการสร้างและรักษาสันติภาพในคาบสมุทรเกาหลีให้คงอยู่อย่างถาวรล่าสุดประธานาธิบดีคิมจองอึนกำลังเดินเกมแยกเกาหลีใต้กับสหรัฐออกจากการกดดันและต่อรองเปียงยางโดยการฟื้นสายด่วนฮอตไลน์กับเกาหลีใต้หลังจากที่ตัดสายที่เชื่อมตรงระหว่างเหนือกับใต้ไปเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาจากมูลเหตุที่เกาหลีใต้ตัดสินใจซ้อมรบร่วมกับสหรัฐอเมริกาพร้อมทั้งอัดสหรัฐว่ามีนโยบายมุ่งร้ายต่อเปียงยาง2มาตรฐานและไม่เห็นความสำคัญของคิมจองอึนเหมือนกับอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่เคยทำเอาไว้นอกจากนี้คิมจองอึนยังได้แต่งตั้งคิมโยจองน้องสาวผู้ทรงอิทธิพลของผู้นำเกาหลีเหนือได้รับการแต่งตั้งเป็นสมาชิกคณะกรรมการกิจการแห่งรัฐ
หรือ SAC ซึ่งเป็นคณะทำงานที่มีอำนาจสูงสุดในรัฐบาลสมแดงโดยมีคิมจองอึนเป็นประธานในเวลานี้ถือเป็นหญิงเหล็กเพียงหนึ่งเดียวในคณะปกครองสูงสุดเรียกได้ว่าบทบาททางการเมืองของคิมโยจองในเวลานี้คือทายาทการเมืองคนต่อไปของตระกูลคิมและพร้อมแล้วที่จะก้าวเป็นผู้นำคนต่อไปหากเกิดอะไรขึ้นกับพี่ชายสุดที่รักอย่างคิมจองอึนทั้งหมดนี้คือก้าวย่างสำคัญของเวทีการเมืองโลกที่นับวันจะเริ่มแบ่งแยกออกเป็นหลายกลุ่มขยายปมขัดแย้งรวมถึงความน่ากลัวของยุคแห่งการสะสมอาวุธทำลายล้างกำลังกลับมาเยือนโลกใบนี้อีกครั้งท่ามกลางสภาพโลกร้อนขึ้นทุกวันและภัยธรรมชาติที่นับวันทวีความรุนแรงเพิ่มมากยิ่งขึ้น